ภิกษุทั้งหลายความเพียรที่เกิดได้ยากในโลกสองประการนี้ความเพียรสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความเพียรของพวกคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพื่อทำให้เกิดเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. ความเพียรของผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงความเพียรที่เกิดได้ยากในโลกสองประการนี้แลบรรดาความเพียรสองประการนี้ความเพียรเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงเป็นธรรมยอดเยี่ยมเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเริ่มตั้งความเพียรเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล